อีกเรื่องคือเด็กชาวเมียนมาที่ตกมาในท่อเมื่อวานนี้นะเราก็ให้เดี๋ยวนี้ผมก็สั่งทหารไปช่วยดูแลบ้างในไม้ก็ตอนนี้ก็ช่วยเอาตัวขึ้นมาแล้วนะก็ยังปลอดภัยอยู่ส่งโรงพยาบาลรักษาดูแลแล้วนะครับอีกเรื่องโอ้แล้วนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะฮะแล้วก็ชื่นชมที่ร่วมกันทำงาน